วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตเรียบง่ายบายโนนี้ค่ะเมื่อนี้ฮาพาเพื่อนๆมาเมืองบรรยากาศตอนเช้าค่ะหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกค่ะฝนตกประมาณตีสามตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้คือตอนเช้าๆมานี่ฝนหยุดตกแล้วแบบมีน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่แต่ว่าก็แต่ความรู้สึกว่าเย็นสบายค่ะนี่คือต้นฝรั่งกิมจูที่เราปลูกไว้ค่ะปลูกไว้3ต้นค่ะเพื่อนๆเพิ่งจะเอามาปลูกเนาะมาอยู่สวนตั้งนานก็เพิ่งจะเอามาปลูกจะบอกว่าเพิ่นปงยอดละเด้อนี่เพิ่นได้ฝนละเพิ่นกับปงยอดเพิ่นสดชื่นและเพิ่นได้ฝนมานี่พอเอาฟางมาคุ้มกับมีเห็ดเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าบ่แม่นเห็ดฟางนะเพิ่นๆถ้าเป็นเห็ดฟางจะดีมากๆเลยสีงามเลยค่ะนี่เป็นสีเทาๆเนาะเห็ดหยังก็บ่รู้คือกันตอนนี้แฟนเฮาเพิ่นไปเก็บเห็ดเนาะค่ะเฮ็ดปลวกออกกี่เมื่อวานเขาไปเก็บมาแหละแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยโทรเรียกพี่ไซเพิ่นมาเก็บอีกเพราะว่าพี่ไซเพิ่นจะชำนาญไหนมองหาเห็ดปลวกเนาะเพิ่นจะหูว่าพ้นไหนพ้นใดมองใดมองใดเพิ่นก็ไปเก็บพุ่นละอยู่ป่าตรงคำสวนเฮาค่ะเดี๋ยวจะพาเพิ่นๆมาเมืองเด้อว่าเพิ่นจะได้บ่แล้วก็ว่าจะแกงเฮ็ดปลวกนําค่ะแกงเฮ็ดปลวกอีกแล้วช่วงนี้กินแต่เฮ็ดปลวกได้เพิ่นๆเพราะว่าเฮ็ดปลวกออกหลายเนาะอยู่บ้านเฮาผักกิ่วมะกอนนี่อยู่ในสวนเฮาหลายเด้ค่ะไอ้ที่นี่ตัดออกไปนําก็ยังบ่หลายต้นดอกเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ต้นนี่ล่ะอันนี้มียอดบ่เนาะบัดถ้าผู้ใดแกงเห็ดอันสวนข้างๆก็มาเก็บเอาอยู่นี่ล่ะค่ะผักกิ้วแต่ที่จริงแล้วถ้าบ้านเฮาอยู่ยะโสนี่เพิ่นจะแกงเห็ดปลวกใส่ผักไทรเนาะเพิ่นว่าคงแซ่บแต่ว่าอยู่นี่หาผักไทรยากเด้เพิ่นๆก็บ่รู้ว่าเพราะอีหยังมันปลูกบ่เกิดหรือจังได๋เฮาก็ยังบ่ได้ลองปลูกเมืองเนาะนี่ง่ายผักติ้วของเราเอาแต่ต้นนี้ก็พอแล้วเนาะอีกต้นนึงก็คือถางเลยเพิ่นยังบ่ปรุงยอดเนาะถ้าอยู่ข้างในพุ่นอ่ะข้างในต้นสวนยางหน่อยนะแม่ก็มีอยู่เด้คันบ่ได้ยางไปบรรยากาศเย็นมากๆเลยเพื่อนบรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้ใส่ให้สมอําลําไปเลยมื้อนี้โอเคพอละมั้งอันอีกอันนึงบ่เอาให้เบิดเลยพอแล้วได้มาแล้วจ้าไปกลับไปมาดูเห็ดกันโอ้เห็ดไม่ได้เลยมื้อนี้บ่ได้เห็ดเด้ได้ดอกเทาบ่แล้วเพิ่นพอเห็ดละไคเพื่อนๆมาสดแกงเฮ็ดปลวกหอนๆแซ่บๆน้ำหอมค่ะกินยามมื้อเช้าอากาศเย็นๆนี่แซ่บเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวสดให้เพื่อนๆเบิ่งกันเนาะอันนี้ขาขาใหญ่เลยเฮ็ดปลวกนี้แซ่บมากมั้ยมื้อนี้ใส่บวบน้ำเลยค่ะเพื่อนๆไปเก็บบวบมาอยู่หม่องนาราอยู่หม่องสะปลาเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวมาใส่น้ำสองลูกนะแซ่บค่ะครับ
ำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเฮาก็จะขอโตกินข้าวก่อนนะคะกินแกงให้ปวกก่อนเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจค่ะเฮาก็จะลาไปก่อนเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ